ตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนคงจะเป็นตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนคงจะเป็นนะฮะเดี๋ยวพามาเดินดูความสมบูรณ์ของป่าชายเลนกันนะว่าจะเป็นยังไงนี่เป็นแผนที่นะฮะตอนนี้เราอยู่กันอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดสุดท้ายนู่นเลยนะฮะจะไปดูกันเลยนะครับเดินมาได้สักแป๊บหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่ามันโล่งขึ้นนะครับนี่ที่นี่เป็นต้นโกงกลางนี่เขาปลูกเองนะครับต้นใหญ่นะสูงดูด้านบนนะล่มอะส่วนนี้จะเป็นที่ล่มมากเลยนะเดี๋ยวเราจะไปศาลาชมวิวต่อนะครับนี่เป็นแปลงปลูกไม้กงกลางเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันโลกาสพระชนมายุ72พรรษาเป็นกงกลางใหญ่ 5,500 ต้นกงกลางเล็ก 1,700 ต้นรวมเป็น7,200 ต้นนะเป็นป่าชายเลนกว้างนะครับออกมาได้จะชมวิววันนี้คนเยอะนิดนึงนะฮะจะไปศาลาพยูนแล้วก็ศาลาคายักแล้วก็หอดูนกต่อนะครับตามเข้าไปกันนะเดินมาสักพักแล้วมีเหงื่อย้อยแล้วนะครับแดดแรงนะเสร็จแล้วนะคนเยอะวันนี้รีวิวตามสภาพนะนี่ครับขาดดีครับดีครับดูเหงื่อนี่แล้วลงโกกว่าดูก็สำหรับใครจะมาที่นี่ครับแล้วรู้ตัวว่าเป็นคนต่างจะบินรู้ตัวว่าเป็นคนมีกลิ่นตัวขอพกโลออนมาด้วยนะพกน้ำหอมพกโลออนมานี่งั้นก็ถ้าคนเยอะก็เกรงใจนะพกมาด้วยก็ดีนะนั่นน่าจะเป็นศาลาคายักแล้วนะแล้วก็ถึงศาลาคายักแล้วหมูดุดปลาพยูนแห่งท้องทะเลคุ้งกระเบนนะครับนี่นี่สวยนะครับแต่อากาศไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับหอดูเรือนยอดไม้นะครับ
ดูนกนะที่นี่มีความสูงทั้งสิ้น15เมตรนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะฟาวนะครับไม่ต้องมานะขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นนะนี่ไม่ต้องมาขึ้นนะครับมาตอนนี้นี่ครับก็ไม่ได้ขึ้นนะครับเขาถามว่าท่านจะได้อะไรจากการจากหอดูนกนะฮะไปทางออกแล้วนะครับลมพัดเย็นวันนี้ลมพัดเย็นดีนะครับหมูดุดสูงสุดในท้องกระเป๋งขนาดนี้ท่านเรียนทั้งศึกษาธรรมชาติอ่าวชายเลยชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนมาแล้วระยะทาง800เมตรถ้ารู้สึกเหนื่อยไม่ล้าโปรดพักสักครู่หนึ่งฮะก็ตอนนี้เราจะเดินมาใกล้ถึงทางออกแล้วนะครับก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับแน่นอนครับไม่ได้อะไรอ่ะคุณก็จะไม่ได้อะไรจากคลิปนี้นะแต่ถ้าคุณมาที่นี่คุณอาจจะได้อะไรแต่จากที่ผมมาที่นี่ผมไม่ได้อะไรนะก็ยังไงก็พิจารณากันนะฮะว่าจะมาหรือไม่มาฮะก็อันนี้ผมก็ไม่ได้จะบอกว่าให้มาหรือไม่ให้มานะก็ถ้าอยากได้อะไรก็ให้มาที่นี่แต่ถ้าไม่อยากได้อะไรก็ดูคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ